คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณปอยครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับนี่นะครับขอบคุณมากๆท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราตลอดมันเป็นความเยี่ยมยอดของจิตใจของพวกเราทุกคนใช่ไหมเราทำงานกันแบบนี้แล้วมีผู้ชมชมแบบนี้เราก็มีความสุขครับและเราพยายามนำเสนอสิ่งซึ่งเป็นสาระและเป็นประโยชน์กับท่านโดยตลอดสาระก็มีบันเทิงก็มีแน่นอนนะครับมาดูของเราต้องที่สำคัญคือต้องอร่อยใช่นะฮะเมนูเราต้องอร่อยอ่ะเวลาอะไรอร่อยต้องอร่อยอะไรดีต้องบอกว่าดีแล้วมีคุณภาพต้องบอกว่ามีคุณภาพครับเพราะว่านี่คือครัวคุณต่อยวันนี้เรามีจดหมายครับมีครับจดหมายก็มีครับผมชอบใช่ไหมครับคุณหัวเราะอะไรครับคุณโก้คุณหัวเราะจดหมายครับจดหมายนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อหมูหวานโอ้สวัสดีหมูหวานหนูเป็นดาวเด่นของคณะค่ะหนุ่มๆเนี่ยอยากจะรับประทานหนูวันแต่ละวันแต่ละวันหลายคนมากมากหมูหวานนี่เราใช่หนูเจอแต่หนุ่มหล่อมาป้อตลอดเลยค่ะหนุ่มๆก็เลยมาบอกว่าเมื่อกี้เราไปสอบมาเราเขียนแต่ชื่อเธอลงไปในทุกคำตอบทุกข้อเลยหนูก็ถามเอ้าทำไมเขียนล่ะหนุ่มเขาทำอายแล้วก็บอกว่าเพราะเธอคือคำตอบของเราไงโอ้โหหนูก็เลยบอกว่าโอ๊ยเสียวเสียวโคตรหนุ่มก็เลยบอกว่าเสียวก็เสียวใจเธอคนใดใส่ใจเธอคนเดียวนะจ๊ะและคืนนี้สามทุ่มเราจะส่งความคิดถึงผ่านสายไฟไปหาเธอเฮ้ยหนูก็เลยบอกเอ้ยแล้วเราต้องทำไงอ่ะเธอไม่ต้องทำอะไรมากเธอแค่เอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟรับความคิดถึงจากเราอย่าไปว่าเขาเสียอย่าไปว่าเขาเสียไม่ไหวเอานิ้วไปแย่ในปลั๊กไฟไม่ได้นะตายเลยอันนี้จะไปเอาทำงี้ดีกว่าถ้าเรากินกระเทียมกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันเก็บยังไงอะไรสำหรับแม่บ้านนะฮะก็พ่อบ้านไม่รู้หรอกแต่พ่อบ้านที่ไม่ได้ทำกับข้าวก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่แต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายแต่นี่บางทีวิธีการเก็บกระเทียมเนี่ยของคนต่างจังหวัดนะฮะเมื่อก่อนเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยหนูต้องบอกกันว่าหนูเป็นเด็กบ้านนอกแล้วเวลาไปงานเขาดูรู้ไม่ต้องหน้าตาหนูบอกนั้นแล้วครับมันฝรั่งเศสชัดๆคือเวลาไปเจอเนี่ยเราไปเจอกระเทียมขายเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็มักจะซื้อมาใช่เยอะๆเพราะว่าเอามากินเอามาเก็บได้แต่นี้เรามีเคล็ดลับครับเคล็ดลับในการเก็บกระเทียมลองดูนะครับเก็บกระเทียมอย่างไรให้อยู่ได้นานขึ้นโดยไม่เสียไม่ขึ้นรานะครับวิธีแรกนะครับเก็บกระเทียมในอุณหภูมิห้องปกตินี่ไงเห็นไหมวิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้กันทุกบ้านเลยนะครับซื้อมาก็วางไว้เลยที่สำคัญนะครับต้องเก็บในที่ที่อากาศเนี่ยถ่ายเทสะดวกหรือแขวนใส่ถุงตะข่ายไว้ก็ได้แขวนเพื่อไม่ให้เน่าเสียแล้วก็ลดการเกิดเชื้อราได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับวิธีต่อไปครับก็คือการเก็บกระเทียมแบบเป็นกลีบไม่ปอกเปลือกนะครับคือแกะให้มันเป็นกลีบเลยเหรอแกะเป็นกลีบเลยครับแกะเป็นกลีบเลยครับใส่กระเทียมในภาชนะที่มีฝาปิดนะครับนำกระดาษทิชชู่นะครับรองไว้ที่ก้นภาชนะนะครับแล้วก็เอากระเทียมวางจากนั้นเนี่ยก้าวกระดาษทิชชู่เนี่ยมาทับด้านบนอีกทีนึงและนำกระเทียมที่อยู่ในฝาปิดเนี่ยครับไปแช่ตู้เย็นฝาปิดเลยแช่ในช่องผักก็ได้ช่องแช่ผักหรือช่องปกติก็ได้เลยนะครับกระดาษเหล่านี้ครับจะช่วยลดความชื้นจากไอน้ำทำให้กระเทียมเนี่ยไม่เน่าเสียนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เป็นราด้วยนะครับวิธีต่อไปครับเราจะเก็บกระเทียมกันในช่องฟรีซนี่วิธีนี้นะครับสามารถทำให้เราเก็บกระเทียมได้นานเป็นปีเลยนะคุณผู้ชมครับโดยนำกระเทียมเนี่ยเป็นกลีบแบบปอกเปลือกแล้วนะครับแบบปอกเปลือกนะครับไปทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งเลยครับจากนั้นนำกระเทียมที่ผึ่งแห้งแล้วเนี่ยมาใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดหรือเอาไปใส่ในถุงซิปล็อกก็ได้คุณผู้ชมครับแล้วนำไปแช่ในช่องแช่แข็งหรือนำกระเทียมนั้นนะอีกวิธีนะคือพออย่างนี้ใช่ไหมเอาไปแช่ในช่องฟรีซได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งครับนำกระเทียมไปปั่นครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับตามความต้องการจากนั้นนำมาใส่ในแม่พิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วแช่เย็นในช่องฟรีซเมื่อกระเทียมเนี่ยจับตัวเป็นก้อนแล้วเนี่ยให้นำออกมาแบบก้อนน้ำแข็งอะทีละก้อนทีละก้อนและเอากระเทียมเนี่ยใส่ในกล่องหรือขวดโหลแล้วก็เก็บในช่องฟรีซต่อไปเลยวิธีสุดท้ายจะเป็นวิธีที่เราเห็นในร้านอาหารไอ้วิธีนี้เท่าได้จะเพิ่งไปถึงวิธีไอ้วิธีนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเลยแต่ก็ถูกเขาไงก็ไม่เลวนะก็ไม่เลวนะเฮ้ยขอกระเทียม3ก้อนดิได้เลยโอเควิธีสุดท้ายที่เราเห็นในร้านอาหารบ่อยนะคุณผู้ชมครับนั่นคือเก็บกระเทียมในน้ำมันพืชครับใช่วิธีนี้จะสะดวกมากเลยนะครับในการนำมาใช้ทำอาหารโดยการนำกระเทียมเนี่ยไปสับหรือปั่นตามที่เราต้องการเลยนะครับจากใส่ในขวดโหลหรือใส่ในกล่องหรือใส่ในชามก็ได้จากนั้นครับ
เทน้ำมันพืชลงไปให้ท่วมกระเทียมปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วนำไปแช่ช่องแช่เย็นปกติเลยนะครับเวลาจะนำมาปรุงอาหารก็แค่หยิบออกมาแล้วก็ตักนำไปผัดได้เลยครับนี่เพราะฉะนั้นวิธีการเก็บกระเทียมที่บอกให้มันมีทั้งหมดหลายวิธีด้วยกันแต่ถ้าสมัยก่อนจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่พี่อ้อบอกนะคือสมัยเนี้ยต้องแขวนมีเชือกใช่ไหมมีเชือกปุ๊บแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนกระเทียมจะต้องมีต้นแล้วเราตื้อมาจะมีเป็นต้นเป็นมันจะเป็นช่อมาเงี้ยแล้วก็เป็นกระเทียมอยู่ข้างล่างเงี้ยแขวะขึงเชือกไว้ใต้ถุนบ้านหรือห้องครัวแล้วก็เอาแหวกกระเทียมมาแล้วก็แขวนนี่ไว้ครับผมว่าอันนี้ท่านผู้ชมคงทราบดีอยู่แล้วว่าที่บ้านท่านก็คงจะทำอย่างนั้นกันแต่ว่าวิธีนอกเหนือนั้นไปก็เป็นอีกวิธีที่เราบอกไว้ให้ทราบว่าทำอย่างไรนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับราดาสุดสาครครับมันเป็นความแตกต่างทานได้โดยไม่ต้องปรุงนะจงลืมราดหน้าแบบเก่าๆไปไม่ใช่ราดหน้าอย่างที่ท่านเคยทานรสชาติมันกลมกล่อมมากแล้วมันหอม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มยินดีด้วยครับครัวคุณต๋อย